สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าบ่าวแต่งซ้อนล่าสุดติดต่อไม่ได้เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เวลา 13:30 นาทีนางนิภาพันธ์แม่สามีพร้อมด้วยทนายพัฒน์หรือนายอนุสรอสุรพงษ์และทีมทนายภรรยาตามกฎหมายเดินทางมายังสภ.เมืองชัยนาทเพื่อนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องเขาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับกรณีตำรวจหนุ่มแต่งงานซ้อนต่อพันตำรวจโทสมปองนินละสนธิรองผู้กำกับสอบสวนสภ.เมืองชัยนาทและทีมพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปประกอบการสอบสวนและลงโทษทางวินัยของนายตำรวจหนุ่มต่อไปเพื่อนตำรวจสภ.เมืองชัยนาทบอกว่า10ตำรวจเอกนายดังกล่าวรับราชการที่สภ.เมืองชัยนาทมา 5-6 ปีแล้วเป็นตำรวจน้ำดีคนนึงแต่เรื่องดราม่าแต่งงานซ้อนที่เกิดขึ้นตนขอไม่ตอบเพราะไม่อยากซ้ำเติมใครเรื่องนี้มีแต่คนเสียใจกันทุกฝ่ายและขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวหากถามว่า10ตำรวจเอกมาเข้าเวรไหมตนไม่ทราบเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนจากนั้นทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับร้อยตำรวจตีสมจิตอายุ60ปีพ่อของเจ้าบ่าวบอกว่าตั้งแต่มีการอบรมสั่งสอนลูกชายไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พอวันต่อมาลูกชายก็เดินทางออกจากบ้านไปกับเพื่อนซึ่งทีแรกตนเข้าใจว่าลูกชายอาจจะแค่อยากไปพักก็พอเข้าใจแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่สามารถติดต่อลูกชายได้เลย3วันแล้วทั้งนี้ตนรู้สึกเป็นห่วงลูกชายเนื่องจากหายไปกับเพื่อนนาน3วันแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อกับลูกชายได้ส่วนตัวกังวลใจว่าลูกชายจะเกิดความสับสนอยากให้ลูกกลับมาปรึกษาปัญหากับพ่อแม่ให้ช่วยกันแก้ปัญหาอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปผิดก็ว่าไปตามผิดคนเราก็ทำผิดพลาดกันได้จำไว้เป็นบทเรียนก็พอแล้วเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ได้ถ้าลูกชายดูข่าวทางทีวีก็ขอให้ลูกติดต่อกลับมาทางครอบครัวบ้างมีเรื่องอะไรอยากปรึกษาหรือไม่เพราะคนนี้ไม่ได้โกรธอะไรลูกชายเลยถ้ายังรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ต้องกลับมาก็ได้แต่ขอให้ติดต่อกลับมาบ้างเพราะที่บ้านก็เป็นห่วงนอนไม่ค่อยหลับพอเกิดความเครียดก็จะกินข้าวได้น้อยลงไม่เป็นเวลาบ้างแต่ถ้าได้รู้ว่าลูกสบายดีก็น่าจะพอทุเลาลงได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ